หลังจากที่ทำเลเซอร์ไฟสแกนครบ3ครั้งเป็นที่เรียบร้อยกับที่คลินิกนีโอนะคะแค่รู้สึกว่าผลลัพธ์หลังทำทั้ง3รอบคือประทับใจมากทุกๆรอบเลยเพราะว่ารู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นมันสมูทขึ้นหลุมสิวอะค่ะมันดูตื้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นและที่สำคัญเลยนะคะช่วงที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาพักฟื้นคือน้อยมากแล้วก็ตกสะเก็ดเป็นรอยแดงน้อยมากๆเลยค่ะเคยทำส่วนตัวเคยทำเลเซอร์ไฟสแกนที่อื่นมาแล้วรู้สึกไม่ค่อยประทับใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างตกสะเก็ดเยอะแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นนานแต่ที่คลินิกนีโออะค่ะแทบจะไม่ค่อยเห็นรอยหลังตกสะเก็ดรอยแดงเท่าไหร่เลยค่ะจะมีเล็กน้อยหลังทำทันทีอะค่ะก็จะแดงแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็จะค่อยๆดีขึ้นสวัสดีค่ะชื่อเคอารยาค่ะก็คือมีความไม่มั่นใจที่ผิวหน้าตัวเองค่ะเมื่อก่อนเคยเป็นสิวอักเสบตรงแก้มเยอะมากเลยค่ะแล้วพอสิวหายมันก็ทิ้งหลุมสิวไว้ซึ่งก็เป็นปัญหาที่หนักใจมากๆจริงๆคือนอยมาตลอดตั้งแต่เริ่มเป็นสิวจนสิวหายแล้วทิ้งหลุมสิวเลยถึงจะแต่งหน้าหนาเท่าไหร่มันก็ยังจะสังเกตเห็นได้ค่ะเราศึกษารีวิวมาค่ะก็เห็นว่าคุณหมอมีประสบการณ์มากกว่า20ปีแล้วก็เครื่องได้มาตรฐานค่ะเลยทำให้เค้กมั่นใจตอนแรกที่เจอคุณหมอนะคะคุณหมอก็บอกว่าที่ผิวหน้าโอเคค่ะมีปัญหามีหลุมสิวตรงข้างแก้มค่ะทั้ง2แก้มเลยซึ่งเป็นหลุมสิวที่ต้องใช้เวลารักษาต้องเลเซอร์แล้วก็ต้องคอย follow up อยู่พอสมควรค่ะในเคสนี้นะครับคนไข้มารักษาด้วยปัญหาหลุมสิวซึ่งจากการตรวจสภาพของหลุมสิวนะพบว่าหลุมสิวของคนไข้เป็นลักษณะที่เป็น rolling scar ก็คือว่ารีดแล้วเรียบเพราะฉะนั้นในเคสนี้การรักษาค่อนข้างที่จะมีprognosis หรือว่าพยากรณ์โรคที่ค่อนข้างจะดีเนื่องจากว่าผังผืดจะไม่ค่อยหนามากเท่าไหร่ซึ่งในเคสนี้การรักษาก็เหมือนเดิมก็คือยึดหลักก็คือทำให้ตื้นกับทำให้เต็มในเคสนี้ทำให้ตื้นโดยการแต้มกด TCA เพื่อให้ลอกออกเพื่อจะละลายผังผืดบริเวณรอยหลุมให้ตื้นขึ้นส่วนการทำให้เต็มจะเลือกใช้การยิงเลเซอร์ไฟสแกนซึ่งไฟสแกนก็เป็น fractional erbium laser 1550ที่จะยิงสำหรับรักษาสิวแล้วก็ตุ้นรอยหลุมให้กลับมาเต็มขึ้นปกติเราก็จะทำทุก3อาทิตย์ครั้งหนึ่งรอยหลุมจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ